หล่อแบบหนุ่มเข้มคงเข้มแบบหนุ่มใต้ไงไว้หนวดที่ริมฝีปากพองามครับไม่ได้ผิดกฎหมายมวยผิดกฎกติกาแต่อย่างใดครับยาวได้ครับแต่ว่าอย่าให้เกินครับให้มันเกิน1เซนครับพอสมควรขยับเดินซ้ายซ้ายหน้าสวยครับเพชรเสรีถีบซ้ายยันไว้อีกฝ่ายแดงนี่ตาปรือนะครับเท่าเดชอนันต์เป็นอีกนักมวยคนหนึ่งครับที่แบบตาแกจะค่อนข้างปรือครับเหมือนกับโรเบิร์ตวิสซัมครับคุณเป๊กกี้แต่จังหวะครับปรือๆหน่อยนะครับแต่ทีมงานของสิทธิ์กุ้งเทคโนครับวันนี้ช่วงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมครับว่ามือขึ้นเลยทีเดียวนะครับแต่ทำเพชรอู่ทองนี่กลับมาเป็นยอดมวยนะครับมาเป็นผู้เป็นคนนะครับแล้วก็กับทางด้านของเพชรจักรจันทร์นะครับมีลุ้นในมวยรอบที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยดีครับรายที่3ในสัปดาห์เดชอนันต์ตีเข่าขวาแหมเหลี่ยมครับเหลี่ยมนี่ครับกระดูกแน่นอนครับอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินนี่แหละครับนิ่งๆเต๋าเกือกครับเด็กสตูนนะครับขวาหน้าดีไปเรื่อยตั้งกระแพงออกข้างพลิกนี่ครับเหลี่ยมตัวครับภาษามวยเหลี่ยมตัวครับนี่ครับใช้เหลี่ยมใช้ชั้นใช้เชิงครับไม่ใช่เฉพาะพละกำลังอย่างเดียวครับมวยไทยเป็นศาสตร์เป็นศิลป์คลาสสิกสวยงามสะขวาทีนึงเอาซ้ายคืนเดินช้าไม่ได้ครับเดชอนันต์ครับคุณพิเชษฐ์ได้ดุมได้สดครับต้องอาศัยความสดเดินสดเข้าไปครับแต่ว่านี่แหละครับความเก่าของเพชรเสรีเกี่ยวขาได้ลูกนี้เต็มเอาคืนมางัดคืนจนได้นะครับถ้าไม่ได้เสียหายเลยนะครับดีขึ้นมาครับเดชอนันต์เอาละครับทีมงานด้านล่างบอกเดินชนตีนี่ครับโอ้ยเด้งด้วยขวาครับเพชรเสรีเองเจ็บหนักๆครับนี่ครับแทงเข้าซ้ายเน้นๆแทงแบบยัดไส้ครับบาดประเภทดับขึ้นชนนะครับเดชอนันต์ตอนนี้จอมเก๋านะครับเอาสดบดเก๋าเข้าไปแม่เดชอนันต์ครับล็อกล้างจังหวะล็อกในตีเข้าซ้ายครับแม่พยายามจะโต้แม่ยังไม่ตกยังไม่ตกยังดีครับขอบเวทีนี่มาตรฐานนะครับเดินชนแล้วครับไม่เล่นเชิงแล้วไม่สนแล้วครับเชิงต้องชวนพี่ออกแรงครับถูกต้องครับถ้าใครลุ้นเดชอนันต์ต้องต่อยทรงนี้ครับไปเดินช้านี่เข้าร่องแข้งเพชรเสรีนะครับรอตั้งป้อมอยู่แล้วแทกกระทุ้งเข่าต่างคนต่างเสียบวางแข้งวางแข้งคนละทีเอาเริ่มจะทีขึ้นแล้วครับเสียงเชียร์มาแล้วยืนกลางขาไว้ไม่ให้โดนกระตุกครับคุณพิเชษฐ์เรียกว่าใส่กันมันเลยนะครับนี่ครับทั้งนอกทั้งในขวางดันตีขึ้นมาซ้ายสองดอกโอ้ชัดดูมวยทีวีคลิกก็ไปชมนะครับไลฟ์สดได้ทุกวันจันทร์นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรและทุกวันพุธศึกมวยไทย พลังใหม่ที่ราชดำเนินครับดูภาพช้าครับผลงานครับนี่ครับโดนกว่าโดนเทนะครับจับแล้วยกจับแล้วเททิ้งเลยครับจับเกี่ยวมาแทงซ้ายสวยครับคมพยัคฆ์สิงห์มณีบอกว่าเดชอนันต์ชื่อเดิมก็คือยอดคมพยัคฆ์เกียรติชัยวัฒน์นะครับแล้วก็เป็นคนสร้างขึ้นมาครับคุณพิเชษฐ์ครับมาคือวางสนุกได้เต็มพิกัดนะเอาชมกันต่อนะครับผ่านไป3ยกนี่คือมวยไทย5ยกครับเกมมันๆครับคุณพิเชษฐ์เอาละครับเดินต่อครับเดชอนันต์เพชรเสรีขวางดันแทงไว้ข้างล่างโบกมือย่อยๆครับเดินให้เร็วครับกว่าแข้งมาแข้งขวามาหนึ่งทีครับหันศอกเอาละครับพยายามจะใช้ความสดหมดกันไปครับเดชอนันต์มาได้เรื่อยๆครับแต่ว่าเพชรเสรีตั้งรับจับทางรอโต้ขวาโดนทีขวานำก่อนครับซ้ายกับขวาขยับมาโดนทีทะลุจังหวะไปหนึ่งทีซ้ายหุ่ยลูกนี้แน่นดีแข้งขวาไม่ได้ครับมาแล้วครับโดนอย่างนี้เรียกว่าโดนเตะกินเปล่าครับแม่จังหวะเหลี่ยมตัวนี่ครับได้จากอาจารย์มาเหมือนกันนะครับเดชอนันต์คมทุ่งสงแม่ลูกทีมครับดิสเบกจังหวะตั้งรับจับทางสายตาไล่แขนนะครับแม่วันนี้มาเจอจอมเก๋าตีเข่าขวาแล้วครับเข่าขวาไปทีเจ้าเด่นมณีวันนี้ชื่อใหม่นะครับเพชรเสรีติดตามครับมีครูต้องกับครูต่อครับด้านล่างครับน่าจะคล้ายๆกันนะครับสองสีพี่น้องครูต่อนี่อยู่กับทีมงานนี้ครับมุมน้ำเงินครับครูต้องน่าจะอยู่กับนู่นครับมุมเด็กเซียนนู่นแหละครับสนุกแล้วครับยก4แล้วแม่คมพยัคฆ์บอกชอบเด็กคนนี้ครับก็ยอด
ธมพยัคฆ์เดิมนั่นแหละครับชื่อเก่าครับมาเป็นเดชอนันต์จากสุราษฎร์ธานีทีมงานของคุณชัยวัฒน์ปรีดจานเพื่อนรักออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกเอาอย่าคิดเยอะครับอย่าคิดเยอะครับต้องขยันครับเติมไปเติมไปครับอย่าโยกอย่างเดียวเติมซ้ายทางด้านของเพชรเสรีก็ต้องออกขวาครับอย่าไปรอท่าอย่างนั้นแหละครับคนละทีคนละทีคุณพิเชษฐ์นี่ครับจังหวะขวาโต้ของเพชรเสรียังมีลูกโต้ลูกเถียงตลอดนะครับขยับเดินต่อครับรุ่นพี่เพชรเสรีเด่นมณีราชบัณฑิตนุเคราะห์2 4ครับโดนซ้ายเอาขวาได้มาขยับชิงจังหวะกันครับอยู่ที่ว่าซ้ายจะถึงก่อนหรือว่าขวาจะมาก่อนอันนี้ขวาได้มา1ทีครับอ้าวอาตนิไม่ได้ไม่เข้าแล้วครับไม่เข้าแล้วครับแม่กดดันให้เดชอนันต์เป็นฝ่ายเดินบ้างแม่จังหวะของเดชอนันต์นะครับเดินก็ทำดีนะครับเนี่ยครับแข้งขวานะครับบังซ้ายมาเก็บบังเก็บโต้นะครับโอ้โหลูกดักแทงของขวาเอาเหลี่ยมครับแม่ดูครับจังหวะของเพชรเสรีนี่ลูกชัดเจนนะครับทั้งเตะทั้งเข่าสวนออกมาได้ลุ้นได้บิดได้เชียร์เลยครับแบบนี้ครับบรรยากาศแบบนี้ครับรุ่นใหม่ๆต้องอย่างนี้ครับอาวุธมาก่อนครับอาวุธต้องมาก่อนครับเสือดาวนะโดงครับมามาลุ้นมาเชียร์มาด้วยมาด้วยจ้าครับผลงานของทั้งคู่ครับแหมแลกกันสนุกแล้วครับนี่ครับมวยไทยต้องอย่างนี้ครับถึงเลือดถึงเนื้อถึงอาวุธครับก็เหลือยกสุดท้ายครับนั่งภาวนาในใจก็อย่าออกมาเต้นกันเยอะนะครับทำได้ต้องทำครับอย่าให้เป็นจุดอ่อนของมวยไทย5ยกครับนี่ครับจังหวะนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดทีมงานเข้าไปชี้มาชี้มือบอกต้องเร่งแล้วนะครับต่อยแบบนี้มาส่งแพ้ครับคุณเบกกี้มาต้องซ้ายต้องจัดหน่อยต้องออกอาวุธเลยนะครับเขาเรียกว่าก้าวข้ามความกล้าเอ้าบุกเข้าไปบุกเข้าไปครับตีเข่าขวาล็อกในต้องคล้องนะครับมาไปลงล่างกับเขาไม่ได้จังหวะเหลี่ยมเชิงไม่สนแล้วครับตอนนี้เด็ดนั้นแทงเข่าขวาเตะซ้ายโอ้ยโอ้ยเตะเต็มลำข้าวแทงขวางลำอีกทีนึงล็อกในล็อกในกระชากมากระชากมาขอให้ขยันครับขอให้ขยันเปิดเกมเยอะๆครับมวยไทยชัดเกณฑ์อยู่แล้วนะครับกฎกติกากติกาไม่ได้เพี้ยนแล้วครับทนเลยนะครับทำให้เพี้ยนกติกาก็อยู่ดีๆของมันแล้วครับคุณเชษฐ์เหมือนกฎหมายมวยกฎหมายบ้านเมืองครับกฎหมายมันดีอยู่แล้วนะครับทำได้ทำตุ้งเทคโนเสือดาวบอกเดินเอ้าโดนแข้งขวาแข้งซ้ายมาแหมเพราะว่าเวลาเนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะครับถ้าหยุดครับพอได้ดอกสองดอกแล้วว่าหยุดว่ามันจะเสียจังหวะครับเสียโอกาสเอาละครับเดินได้ต้องเดินกับแข้งมาเร่งตีตีขวาทีนึงนั่นแหละครับนั่นแหละครับถนัดแบบไหนทำอย่างนั้นแหละคุณเสือดาวบอกมือซะแล้วนี่นี่แหละไม่ต้องไปโทษใครแล้วโทษทีมงานนะถ้าแพ้กันเองอ่ะนี่ทำได้ต้องทำทำได้ต้องทำนักมวยสนัดเดินก็ต้องเดินครับไม่ใช่แฝเตะตีหนึ่งพอแล้วพอแล้วเอาใส่ให้สุดครับใส่ให้สุดไปเลยครับซ้อมมา21วันเนี่ยต่อย355นาทีเอาลองดูมันจะเป็นยังไงคุณพิเชษฐ์อีก1นาทีครึ่งเวลาเยอะซ้าย 2-3 ดอกแล้วค่อยหยุดกันค่อยชั่วครับท่านตั้งเร่งต่อครับอย่าเพิ่งหยุดเร่งต่อเร่งต่อเดี๋ยวนั้นสายมาเกี่ยวมาซ้ายซ้ายไม่เข้าได้แค่เข่าซ้ายมาทีนึงคุณเป๊กกี้แม่จังหวะทำนะครับแม่ต้องปฏิปต่อนะครับตอนนี้เรามีนาทีทองครับโอ้ยวิ่งไปชนแข้งนะครับเอาจับไหนขยันขยันเอาขยันหน่อยขยันหน่อยเดชอนันต์แม่เดินแล้วต้องเดินให้สุดเบอร์ไปเลยเอาถอยขวาขึ้นเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายมาไปเกาะเชือกสิแม่เก่าเหลือเกินนะครับเพชรเสรีโบกมือครับโบกมือไม่ต้องเข้านะเอาไม่ยอมครับเด็กนั้นไม่ยอมอับขวางแท็กไม่แทงครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวตีกองเชิดเอาทีมงานคุณเสือดาวโบกมือไม่ต้องเข้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าหลอกใครแล้วครับตอนนี้สเสด็จอนันต์ก็ทำได้บ้างนะครับแต่บางจังหวะยังหยุดอยู่แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงครับอยู่ที่กรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับเอาละครับกรรมการชัดชัยเพิ่มเพียรครับหยิบใบแรกนะครับเกียงไกรน้อยเกิดไปที่วิรพงษ์แก้วจันทร์นะครับท่านสุดท้ายทางมุม
น้ำเงินนะครับแม่แกงนวมินทร์นี่ชูก่อนเลยนะครับก็ชูให้เพชรเสรีต่อแย้มสวนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน